2มือล้วงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามาขอเชิญทุกท่านพบกับรายการแนะนำอาชีพมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ารายการนางกวักแก้จนสวัสดีค่ะคุณเว้ยแม่ซัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการนางกวักแก้จนค่ะรายการแนะนำอาชีพที่มีเนื้อหาอัดแน่นสมตัวพิธีกรค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ทรงเครื่องใหญ่ที่สุดในช่องอาชีพแห่งนี้ค่ะเต็มและสีสันเจอจรัสค่ะคุณผู้ชมและช่วงนี้คุณผู้ชมคะหัวใจพองโตวันนี้วันอะไร14กุมภาวันวาเลนไทน์ขอบคุณสำหรับพร็อพค่ะ มีดอกกุหลาบแต่ทำไมต้องเคียงคู่มากับดอกกล้วยไม้นั่นก็เพราะว่าวันนี้นะคะไม่ใช่แค่เป็นวันสำคัญแก่คนที่มีคู่เท่านั้นวันนี้ยังตรงกับวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาของเราด้วยนะคะนั่นก็คือวันมาฆบูชาค่ะคุณผู้ชมมีความระมัดระวังต้องเข้าวัดเข้าวาค่ะคุณผู้ชมค่ะจิตใจจะได้สงบผ่อนคลายคนที่ไร้คู่เนี่ยไปวัดได้ ก็คือจะได้มีข้ออ้างไงคะแบบเอ๊ะวันที่14กุมภาพันธ์ไปไหนดีเข้าวัดดูสวยๆป่ะดูแบบมีทางออกให้กับชีวิตถ้าเกิดไม่มีคู่ก็เข้าวัดนะคะคุณผู้ชมน่าสนใจเอาละค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้น้องก็มี3อาชีพ3เรื่อง3รสนะคะมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงบ้านถึงหน้าจอทีวีค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกันเลยค่ะกับอาชีพแรกในช่วงกวักหน้าร้านค่ะเริ่มต้นกันที่กวักแรกค่ะกวักหน้าร้านน้องจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับแฟรนไชส์ข้าวต้มวุ้นเส้นชื่อดังค่ะที่คุณผู้ชมหลายท่านคงรู้จักกันดีนั่นก็คือข้าวต้มวุ้นเส้นขาแรงค่ะที่รับรองว่ามาพร้อมความอร่อยและความแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครค่ะและที่สำคัญงานนี้นะคะสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะส่วนช่วงกวักหน้าบ้านน้องจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเคาะประตูบ้านของพี่ชายใจดีคนนึงค่ะที่ทั้งจะอบอุ่นอบอุ่นและมีความคิดที่เจ๋งอย่าบอกใครเลยล่ะค่ะเพราะเขาคือเจ้าของธุรกิจชลิสาไอติมไทยค่ะไอศกรีมโฮมเมดรสชาติเลิศที่มาพร้อมราคาแสนถูกมากขอบอกว่าถ้าคุณผู้ชมรับไปขายแล้วก็รับทรัพย์อย่างเดียวจ้าและสำหรับช่วงกวักปัญญาค่ะขอเอาใจคนที่รักงานแฮนด์เมดค่ะกับการทำดอกไม้จากไม้หนามซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าวิธีการทำนั้นอันซีนอย่าบอกใครเลยค่ะแต่เราจะบอกแล้วก็รับรองอีกอย่างนึงค่ะว่าถ้าเกิดวางขายเมื่อไหร่เนี่ยนักท่องเที่ยวแย่งซื้อกันให้เริ่มจ้ะทั้ง3เรื่อง3อาชีพที่น้องนำมาเสนอในวันนี้นะคะลืมบอกค่ะว่าอิมพอร์ตมาไกลทั้งนั้นเลยค่ะจากเชียงใหม่เจ้าแหมก็อาชีพดีๆมันไม่ได้มีอยู่แค่กรุงเทพนี่ค่ะคุณผู้ชมคะทีมงานของเรานะคะก็เลยดันไปถึงเชียงใหม่ค่ะเพื่อนำข้อมูลนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอาชีพ3แบบ3สไตล์มานำเสนอคุณผู้ชมยังไงล่ะคะแมะแล้วก็นี่นะคะไม่ใช่ธรรมดาแค่นั้นด้วยที่ด้านหลังคุณผู้ชมเห็นอาจจะคุ้นๆใช่ไหมคะว่าเป็นรูปอะไรแน่นอนค่ะรูปหัวใจจุบุจุบุค่ะคุณผู้ชมก็รักนะวาเลนไทน์ไงคะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่เข้าแค่วาเลนไทน์เท่านั้นนะจ๊ะดอกมุ้งดอกไม้สดชื่นรื่นรมเหมือนจังหวัดเชียงใหม่อากาศเหนือหนาวเหมาะกับดอกไม้ค่ะวาเลนไทน์ด้วยเป็นไงคะคุณผู้ชมทีมงานของเราเนี่ยทำกันบ้านบอกแล้วไม่ใช่ว่าจะแบบถ่ายตรงไหนก็ได้นะจ๊ะมันต้องเข้ากับเทศกาลและบรรยากาศด้วยเอาละค่ะคุณผู้ชมคะอย่ารอช้าเราไปกวักแรกกันดีกว่าค่ะกับช่วงนี้กวักหน้าร้านจะพาคุณผู้ชมไปทานข้าวต้มค่ะไม่ใช่ข้าวต้มธรรมดาแต่เป็นข้าวต้มวุ้นเส้นขาแรงค่ะอาจจะคุ้นๆบางคนก็คุ้นหรือไม่คุ้นแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะเป็นแฟรนไชส์ที่ข้าวต้มหลายๆคนนะคะถูกอกถูกใจในรสชาติค่ะว่าแต่ข้าวต้มกับวุ้นเส้นจะมาเกี่ยวข้องและมาอยู่รวมกันในชามเดียวกันได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วเราไปเชียงใหม่ค่ะไปพบกับข้าวต้มวุ้นเส้นขาแรงเค
ึงแล้วล่ะครับคุณผู้ชมนี่แหละครับเป้าหมายของเราในวันนี้ร้านข้าวต้มวุ้นเส้นขาแรงสาขาแสงตะวันจังหวัดเชียงใหม่ถ้าพูดถึงข้าวต้มวุ้นเส้นขาแรงแล้วก็คุณผู้ชมเคยแวะไปอุดหนุนก็คงจะรู้กันดีนะครับว่านี่คือหนึ่งในแฟรนไชส์ด้านอาหารที่มาแรงและน่าสนใจเพราะรสชาติเขาอร่อยแล้วก็แตกต่างไม่เหมือนใครจนมีแฟรนไชส์ไปทั่วกรุงเทพและก็ปริมณฑลหลายสิบสาขาแต่ที่มาไกลถึงเชียงใหม่นี้ก็เพราะอยากจะพิสูจน์ให้แฟนรายการนางกวักแก้จนเห็นว่าของดีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ย่อมดีครับและผู้ชายใส่แว่นคนนี้ล่ะครับเจ้าของร้านข้าวต้มวุ้นเส้นขาแรงสาขาแสงตะวันแห่งนี้เขาคือคุณอุ้มณัฐวัฒน์อารีวิวัฒกุลครับก็ส่วนหนึ่งคงจะเริ่มต้นจากการที่มันแปลกครับแล้วก็ตัวแฟรนไชส์เนี่ยเป็นเรื่องของกินครับซึ่งยังไงก็ตามแต่เนี่ยไม่ว่าจะยากดีมีจนก็ทานกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็มันแปลกตรงที่ว่าข้าวต้มกับวุ้นเส้นมารวมกันได้ก็เลยสนใจตรงนี้ครับก็จริงๆเราเริ่มต้นจากการที่ดังมากนะครับแล้วก็เลยผ่านไปชิมที่สาขาแรกนะครับอยู่ที่หอการค้านะครับที่กรุงเทพพอชิมปุ๊บก็รู้สึกประทับใจครับด้วยความแปลกแล้วก็รสชาติอร่อยก็เลยเกิดไอเดียว่าจะเล่าลองมาเปิดที่จังหวัดเชียงใหม่ดูครับซึ่งตอนนั้นนี่เป็นชายก็เยอะแต่ว่ายังไม่มีเป็นชายที่แปลกขนาดนี้ครับคุณผู้ชมเชื่อนะครับว่าเริ่มต้นดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วล่ะครับยิ่งเริ่มต้นถูกที่ถูกเวลาแล้วด้วยก็ยิ่งดีไปกันใหญ่เลยแหละครับอย่างร้านข้าวต้มวุ้นเส้นขาแรงสาขาตะวันแดงของคุณอุ้มก็ถือว่าเป็นแฟรนไชส์เจ้าแรกที่มาเปิดในจังหวัดเชียงใหม่ลูกค้าก็เลยให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามซึ่งลูกค้าของที่นี่ก็มีอยู่หลายกลุ่มเลยแหละครับคุณลูกค้าเนี่ยจริงร้านเราเนี่ยเปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะครับถ้าเป็นเที่ยงวันเลยเนี่ยตรงตำแหน่งของสี่แยกแสงตะวันเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวครับก็จะเป็นคนจีนนะครับคนจีนก็ชอบมากนะครับคนจีนเขาเรียกจีเจ้านะครับตีนไก่นะครับชอบมากแล้วก็จะมีพนักงานออฟฟิศนะครับถนนช้างคานก็จะเหมือนสีลมที่กรุงเทพอ่ะก็จะมีพนักงานออฟฟิศมาหมุนเวียนกันมาในมื้อเที่ยงถึงบ่ายครับจากนั้นก็จะเป็นมื้อเย็นก็จะเป็นครอบครัวครับจะพาพ่อแม่ลูกพากันมานะครับแล้วก็พอดึกหน่อยก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะพวกแฮงเอาท์นะครับพวกที่ท่องเที่ยวตำแหน่งท่องเที่ยวต่างๆก็จะมาแวะทานกันได้ทุกกลุ่มครับจับตลาดแล้วก็มีซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะแยกน้ำได้ทำให้รสชาติของขาแรงข้าวต้มวุ้นเส้นเนี่ยไม่เพี้ยนกับการระหว่างทานที่ร้านกับทานที่บ้านเลยสาเหตุที่ลูกค้าเยอะแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มขนาดนี้ก็เพราะข้าวต้มวุ้นเส้นขาแรงเป็นอาหารที่ทานได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเช้ากลางวันเย็นแล้วถ้ายิ่งเลือกทำเลดีๆแล้วล่ะก็ขายได้ไปยันดึกดื่นโน่นล่ะครับแล้วสำหรับตัวเจ้าของร้านเองล่ะครับคุณอุ้มคิดว่าจุดเด่นหรือว่าจุดแข็งของข้าวต้มวุ้นเส้นขาแรงอยู่ที่ตรงไหนบ้างครับก็คงจะเป็นเรื่องของความแปลกมาเป็นระดับหนึ่งครับเพราะว่าคนเหนือเนี่ยก็มักจะคิดไปก่อนครับว่าข้าวต้มกับวุ้นเส้นน่ะไม่น่าจะมารวมตัวกันได้ครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่เป็นจุดเด่นก็คือเป็นตีนไก่นะครับซึ่งเป็นตีนไก่ตุ๋นสดขาแรงซึ่งรสชาติดีมากแล้วก็พอมันเริ่มจากความแปลกเนี่ยคนก็เลยอยากจะมาชิมกันนะครับพอมาชิมปุ๊บเนี่ยมันลงตัวกันมากระหว่างข้าวต้มกับวุ้นเส้นครับก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยติดแล้วก็ประทับใจในตัวของข้าวต้มวุ้นเส้นมากครับผลตอบรับดีมากครับไม่น่าเชื่อครับว่าเงินทุนในการลงทุนแค่หลักหมื่นนะครับก็สามารถทำรายได้หลักแสนได้ครับเพียงเวลาไม่ถึง3ชิ้นประมาณ3ชิ้นเดือนก็สามารถคืนทุนได้ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละครับคุณผู้ชมเพราะเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้ซื้อแฟรนไชส์มาเปิดเขาบอกเองอย่างหมดเปลือกแต่จะว่าไปแล้วธุรกิจนี้ก็น่าจะคืนทุนเร็วอยู่หรอกนะครับแหมก็ดูสิฮะโอ้โหแต่ละชามที่ทำอยู่นี้น่ารับประทานซะไม่มีดูสิครับดูของโปรดทั้งนั้นเลยทั้งข้าวต้มทั้งวุ้นเส้นทั้งขาไก่และก็ทั้งไข่ต้มโอ้เฮ้บอกได้คำเดียวครับว่าหิวเห็นแบบนี้ก็ชักสงสัยแล้วสิครับว่าที่เห็นอยู่เนี่ยมีสักกี่เมนูครับคุณอุ้มจริงๆมี6เมนูนะครับมีจริงๆข้าวต้มวุ้นเส้นก็คือข้าวต้มครึ่งนึงวุ้นเส้นครึ่งนึงนะครับคือไม่ได้ปนกันครับแต่ผสมกันนะครับจุดเด่นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีวุ้นเส้นล้วนข้าวต้มล้วนซุปกระดูกจีนไก่นะครับแต่ว่าเมนูที่คนฮิตมากสุดก็คือข้าวต้มวุ้นเส้นขาไก่ไข่ลวกอยู่ในชามเดียวกันนะนี่เป็นเมนู recommend นะครับสำหรับคนที่จบอ่ะอยากกินครบๆจบแน่นอนครับใน1เมนูราคาก็เริ่มต้นที่ชามละ35 บาทนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นท็อปปิ้งครับก็จะมีไข่ต้มไข่ลวก
ตีนไก่แล้วก็กระดูกนะครับให้เลือกเติมเข้าไปถ้าจัดเต็มแบบหิวมากๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ60บาทต่อชามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอิ่มกำลังดีก็อยู่ที่ประมาณสัก 35-40 บาทต่อชามครับผมแม่สินค้าหน้าตาชวนทานคุณภาพดีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือแถมราคายังย่อมเยาถูกใจลูกค้านี่แหละครับที่ทำให้แฟรนไชส์นี้เป็นที่สนใจของทั้งคนที่ต้องการขายและก็คนที่ต้องการรับประทานและอีกหนึ่งเบื้องหลังความอร่อยก็อยู่ตรงนี้ครับน้ำซุปซึ่งน้ำซุปหอมๆที่เห็นนี้ใครได้ลิ้มลองเป็นต้องตกตะลึงและก็ติดใจในรสชาติที่แตกต่างอย่างลงตัวและถือว่าเป็นสูตรลับระดับสุดยอดของแฟรนไชส์ข้าวต้มวุ้นเส้นขาแรงว่าแล้วก็อยากทราบจริงๆครับว่าแฟรนไชส์ข้าวต้มวุ้นเส้นขาแรงเนี่ยเขามีกี่ไซส์แล้วก็กี่ราคากันบ้างครับถ้าเป็นไซส์ใหญ่สุดนะครับเหมือนที่ขาแรงแสนวันตรงนี้ก็คือจะเป็นไซส์ใหญ่สุดก็คือเริ่มต้นที่ 59,990 บาทนะครับแล้วก็จะมีไซส์เลือกไซส์มินิเป็นไซส์เลือกเข็นก็จะอยู่ที่ประมาณ 49,990 บาทคือต่างกัน 10,000 บาทแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดของเรื่องของที่ตั้งแล้วก็ตัวร้านถ้าเป็นรถเข็นก็จะมูฟง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างไซส์ใหญ่อย่างที่นี่ก็คือจะต้องเป็นหน้าร้านที่ค่อนข้างจะรับลูกค้าได้เยอะครับก็อันดับแรกนี่แนะนำมาชิมก่อนครับชิมแล้วจะประทับใจนะครับแล้วก็ผมว่าถ้ามีงบหน่อยก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวร้านเลยก็จะเขาเรียกว่า cover ลูกค้าหลายกลุ่มนะครับแต่ว่าถ้างบน้อยหน่อยแล้วก็ต้องการที่จะ move ก็เป็นไซมินินะครับแต่ว่าข้อดีของเฟรนช์ชายขายแรงข้าวต้มมือเส้นคือรสชาติเนี่ยจะเหมือนกับเขาเรียกอะไร original นะครับต้นฉบับที่กรุงเทพเปรียบเลยนะครับเพราะว่าหัวน้ำซุปเราเนี่ยสั่งตรงมาจากกรุงเทพนะครับเรามาเลือกสรรวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นเท่านั้นที่คุณภาพดีส่วนตัวน้ำซุปมาจากกรุงเทพเลยเพราะนั้นรสชาติของที่กรุงเทพกับที่เชียงใหม่เหมือนกันครับอร่อยเหมือนกันครับผมแหมพูดให้ใจเต้นอีกแล้วนะครับคุณอุ้มฟังแล้วก็รู้สึกอยากจะไปซื้อแฟรนไชส์มาเปิดที่หน้าบ้านซะวันนี้วันพรุ่งนี้เลยแหละครับแหมอะไรมันจะน่าสนใจขนาดนั้นแล้วสมมติว่าถ้าแฟนรายการนางกว่าแก้จนเขาสนใจจะไปซื้อแฟรนไชส์ข้าวต้มวุ้นเส้นขาแรงจริงๆจะได้รับอะไรมาบ้างครับอันดับแรกครับเป็นเศรษฐีร่ำรวยแน่นอนครับเพราะว่าสามารถทำเงินได้ครับคือจริงๆเทียบอัตราส่วนแล้วเนี่ยลงทุนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าสามารถทำกำไรได้ผมว่าน่าจะเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จริงๆมันเป็นธุรกิจที่สามารถทำเป็นระยะยาวได้เพราะว่าเป็นเรื่องของอาหารครับก็คือจะสามารถกินกันได้ทั้งลูกเล็กเด็กแดงนะครับฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวก็คือสามารถขายได้ตลอดเวลาครับอันแรกสุดเนี่ยผมว่าก่อนจะไปสถานที่เนี่ยต้องเรื่องของคุณภาพก่อนครับก็คือจริงๆในส่วนของขาแรงออฟฟิศใหญ่เนี่ยเขาจะให้เราไปเขาเรียกไปเทรนไปฝึกก่อนจนชำนาญก่อนนะครับใช้เวลาสัก 3-5 วันนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเอามาทำเพื่อจะทำให้คุณภาพมันใกล้เคียงกันนะเพราะว่าถ้าคุณภาพดีเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ขายได้ครับผมแล้วก็อีกตัวนึงถ้าเกิดคุณภาพเจ๋งแล้วเนี่ยก็มาดูเรื่องของทำเลนะครับจริงๆผมว่าง่ายๆคือขอให้มีที่ที่มีคนผ่านเยอะๆนะครับแล้วก็คือเขาเรียกมีลูกค้าหมุนเวียนรับรองไปได้แน่นอนครับเอาละครับคุณผู้ชมแฟนรายการนางกวักแก้จนท่านไหนที่สนใจก็เตรียมมันนี่ไว้ให้พอหาทำเลไว้ให้ได้แล้วทำตามที่คุณอุ้มบอกดังต่อไปนี้เลยนะครับต้องทำอะไรบ้างกว่าจะได้แฟรนไชส์นี้มาครอบครองต้องทำอะไรบ้างกว่าจะได้มาครับไม่ยากครับไปกรุงเทพเลยครับเพราะว่าการเรียนรู้ทุกอย่างนี้เริ่มต้นจากที่ออฟฟิศเท่านั้นครับไปที่กรุงเทพปุ๊บก็ไซน์คอนแทคปุ๊บนะครับก็สามารถจะทดลองเขาเรียกลองเทรนนิ่งลองให้ทางสตาฟเขาลองทำให้ดูแล้วก็ลองชิมดูครับอันดับแรกก็คือทำให้เป็นก่อนปั๊บแต่ว่าทางออฟฟิศหรือว่าทางเฟรนช์ชายเนี่ยไม่ได้การันตีเรื่องของสถานที่เพราะนั้นหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกทำเลเองได้นะครับผมบอกเลยครับว่าคุ้มมากครับเพราะว่าที่คือจริงๆแล้วเนี่ยลงทุนไม่เยอะครับแต่กำไรเยอะครับแต่ว่าสมมติเราลงทุนสักประมาณ 5,000 บาทเนี่ยสามารถทำประมาณสัก 12,000 ได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่ากำไรอยู่ประมาณ 7,000 บาทต่อวันครับโอ้โหหักต้นทุนแล้วเหลือเฉพาะกำไรวันละ 7,000 ว่าเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมถ้าไม่สนใจก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะฮะแต่สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังลังเลหรือว่าสองจิตสองใจอยู่ในตอนนี้รายการนางกวักแก้จนขอแนะนำให้ไปลิ้มลองกันก่อนได้นะครับครับก็อันดับแรกก็อยากจะเชิญชวนนะครับชาวเชียงใหม่ที่ยังไม่เคยนะครับรับประทานขาแรงข้าวต้มวุ้นเส้นนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับมันแปลกแน่นอนครับแต่ว่ามันพ่วงมาด้วยของความอร่อยนะครับก็ตำแหน่งที่ตั้งก็อยู่ตรงที่เขาเรียกสี่แยกแสงตะวันนะครับทางด้านซ้ายมือก็จะถ้ามาจากในเมืองเนี่ยก็จะผ่านเขาเรียกสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์นะครับก็จะมาเจอพันธิพาซ่าอยู่ตรงข้ามเลยครับ
แล้วก็ถ้ามาจากช้างคานก็สี่แยกสารวัตรเหมือนกันแล้วก็เป็นปลายถนนไนบาซ่านะครับก็ถ้าสนใจอยากสอบถามเส้นทางนะครับก็โทรศัพท์มาจองโต๊ะก่อนก็ได้นะครับหรือว่าสั่งกลับบ้านได้ที่เบอร์ผมเองครับ080นะครับ031-1566นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเจ้าของร้านแฟรนไชส์ข้าวต้มวุ้นเส้นขาแรงสาขาต่างๆล้วนมาจากลูกค้าที่เคยไปทานกันทั้งนั้นถ้าอยากชิมก็ไปตามพิกัดที่คุณอุ้มเขาบอกได้เลยนะครับร้านเปิดเที่ยงวันยันเที่ยงคืนนั่นแหละฮะแต่ถ้าอยากจะซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดเองบ้างก็เตรียมกระดาษกับปากกาหรือว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกเบอร์โทรต่อไปนี้ไว้ได้เลยนะครับครับผมก็ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ท่านใดนะครับสนใจอยากจะประกอบธุรกิจนี้นะครับแฟรนไชส์ที่ได้รับเขาเรียกมาตรฐานมารสชาติเดียวกันนะครับก็สามารถติดต่อไปได้นะครับเดี๋ยวผมดูเบอร์โทรก่อนนะครับที่สำนักงานขาแรงนะครับที่กรุงเทพนะครับเบอร์โทรนะครับ089นะครับ963-3380นะครับแล้วก็เบอร์โทรของผู้กองตรวจนะครับต้นสำหรับของขาแรงข้าวต้มวุ้นเส้นนะครับ080นะครับ850-5595นะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงจองเวลาการเข้าไปเรียนนะครับการทำขาแรงได้แล้วก็สามารถเปิดแล้วก็ร่ำรวยได้เหมือนกันครับคุณองค์พยายามแล้วนะครับว่างานนี้รวยแน่นอนเอาละครับคุณผู้ชมอาชีพดีๆน่าสนใจแล้วก็ช่วยกวักมันนี่ได้อย่างนี้รายการนางกวักแก้จนขอสนับสนุนเต็มที่นะจ๊ะเห็นแล้วหิวแม่เจ้ากลืนน้ำลายรอเลยค่ะคุณผู้ชมขาตีนไก่แต่ละอุ้ยเป็นผู้หญิงก็ต้องขาไก่จริงๆไม่ต้องตีนไก่ปะอ๋อแต่ว่าเพื่อความสวยโลกชมพูก็ต้องขาไก่แต่ละขาเนี่ยนุ่มกรึบนุ่มกรึบกินแล้วปื๊ด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 น่ากินมากก็เรียกว่าเป็นความลงตัวที่สุดแสนจะเพอร์เฟกต์นะคะของการรวมตัวกันระหว่างข้าวต้มวุ้นเส้นไข่ลวกและก็ขาไก่ค่ะเรียกว่าอร่อยและเป็นจุดขายที่แข็งแรงของข้าวต้มวุ้นเส้นเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะทำธุรกิจข้าวต้มวุ้นเส้นขาแรงแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะคุณอุ้มเขายืนยันการันตีมาเลยค่ะว่าด้วยสูตรน้ำซุปและก็สูตรอาหารเนี่ยนะคะมันดีเยี่ยมอยู่แล้วเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะใส่ใจกับการคัดเฟ้นเลือกวัตถุดิบคัดสรรวัตถุดิบที่ดีๆนะคะแล้วก็หาทำเลที่ตั้งของร้านให้เหมาะสมเหมาะเจาะรับรองว่าโอกาสรวยโอกาสทองอยู่ในมือคุณผู้ชมแน่นอนค่ะรับรองอาชีพนี้กวักมานี่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเอาล่ะช่วงกวักหน้าร้านผ่านพ้นไปแล้วช่วงหน้าเรายังมีกวักหน้าบ้านรออยู่กับไอศกรีมโฮมเมดค่ะ